ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองไทยมีเกือบ700,000รายแต่เชื่อไหมว่าตลาดร้านอาหารกลับไม่ได้ใหญ่ขึ้นขนาดนั้นไม่เพียงแค่นั้นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนี่ยังไม่รวมเทคโนโลยีที่มันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะการสั่งออเดอร์การจัดการแต่เชื่อไหมว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ปรับตัวช้าที่สุดเข้ากับเทคโนโลยีเพราะเราคิดว่าการทำร้านอาหารคือการทำอาหารถามว่าถูกต้องไหมมันถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดต้องบอกว่าการทำร้านอาหารแต่ก่อนเนี่ยใครที่ทำอาหารเป็นทำอาหารอร่อยเพื่อนมากินแล้วบอกว่าเฮ้ยชอบพ่อแม่กินแล้วบอกว่าชอบเราก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารได้เลยสมัยก่อนมันไม่ได้ต้องทำการตลาดอะไรย้อนกลับไปเกิน10ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเลยฉะนั้นก็คือเราแค่โฟกัสในการทำอาหารอย่างเดียวทำอาหารให้ดีบริการให้ดีพอมีสื่อมาสัมภาษณ์มีทีวีมีนิตยสารมาสัมภาษณ์เราก็ไปออกแล้วก็เป็นที่รู้จักพ่อแม่เราเลยมักจะบอกว่าเวลาจะทำร้านอาหารทำอาหารให้อร่อยเดี๋ยวลูกค้ามาเองสมัยก่อนมันก็เลยสามารถทำแบบนั้นได้แต่พอมันเริ่มมียุคที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเรามี Facebook ขึ้นมาเราก็เริ่มจะต้องไปโปรโมทในออนไลน์มากขึ้นมันมีสิ่งที่เรียกว่า User Generated Content UGC คือการที่เราไม่ได้ไปโฆษณาด้วยตัวเองละแต่เป็นลูกค้าที่มาทานร้านเราไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของเขาบอกว่าร้านเราดียังไงจนเริ่มเกิดเป็นยุคของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่เป็นลูกค้านี่แหละแต่เขาดันมีความน่าเชื่อถือเขามีความชอบในการรีวิวร้านก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า trust คือความน่าเชื่อถือเข้ามาร้านอาหารหลายๆร้านที่ไปอยู่ตามซอยโดยปกติไม่มีใครรู้จักเลยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทีนี้พอเติบโตต่อมาเนี่ยมันเริ่มไม่ได้มีแต่ Facebook Instagram ละเริ่มมี TikTok เริ่มมีแพลตฟอร์มอะไรมากขึ้นเราก็คาดหวังแต่แบบเฮ้ยอินฟลูเอนเซอร์มาอย่างเดียวลูกค้ามารีวิวต่ออาจจะไม่พอตัวร้านเองก็ต้องทำการตลาดมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเรามีเวลาโฟกัสที่การบริการหรือการทำอาหารเราก็ต้องเริ่มแบ่งเวลาไปจัดการมากขึ้นเราต้องเริ่มแบ่งเวลาไปทำโซเชียลมีเดียจากที่ไม่เคยออกกล้องจากที่หยิบมือถือถ่ายอย่างเดียวก็ต้องเริ่มออกหน้ากล้องเริ่มพูดจามากขึ้นเวลาในการบริหารร้านก็เริ่มที่จะลดลงแต่ในอีกฝั่งนึงการแข่งขันมันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจากสมัยก่อนเราพูดถึงเจ้าของร้านอาหารมีอยู่ประมาณสักแสนถึง200,000คนแต่ละปีก็เพิ่มทีละ10% ไปเรื่อยๆจนก่อนโควิดเรามีผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองไทยทั้งที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลแล้วก็อยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเนี่ยอยู่ประมาณสัก300,000กว่ารายพอโควิดหลายคนก็คิดว่าผู้ประกอบการร้านอาหารคงล้มหายตายจากสถานการณ์โควิดแหละใช่มีส่วนนึงที่ล้มหายตายจากไปแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ในตลาดทำให้ช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมามากกว่า 300,000 รายกลายเป็นว่าจากของเก่ามี 300,000 กว่ารายของใหม่ 2-3 ปีที่ผ่านมามีอีก 300,000 รายปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองไทยมีเกือบ 700,000 รายแต่เชื่อไหมว่าตลาดร้านอาหารกลับไม่ได้ใหญ่ขึ้นขนาดนั้นไม่เพียงแค่นั้นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันจากแต่ก่อนลูกค้าเป็นคนเดินเข้ามาที่ร้านถูกไหมเราทำร้านให้ดีเราแต่งร้านให้ดีบรรยากาศให้ดีบริการให้ดีลูกค้ามีโอกาสได้ยินผ่านเพื่อนอะไรต่างๆเขาก็จะเดินมาใช้บริการเราแต่พอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นมาเริ่มมี delivery เข้ามาจากที่ลูกค้าเดินมาหาร้านกลายเป็นว่าร้านจะต้องเดินไปหาลูกค้าแทนละแต่เขาไม่สามารถเดินไปหาได้ด้วยตัวเองได้นี่เขาต้องผ่านบุคคลที่3หรือเรียกว่า food aggregator ก็เลยเป็นที่มาของ food delivery พฤติกรรมลูกค้าก็เลยเปลี่ยนไปจากที่เขาต้องไปใช้บริการที่หน้าร้านทุกอย่างมันอยู่ผ่านมือถือหมดแล้วมันทำให้มือถือกลายเป็นทุกอย่างของร้านทำเลของร้านที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่ใช่ทำเลที่เรียกว่า physical property แต่ทำเลที่ดีที่สุดคือทำเลที่อยู่บนนิ้วโป้งลูกค้าและต้องไปอยู่ในใจลูกค้าที่ได้นี่ยังไม่รวมเทคโนโลยีที่มันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะการสั่งออเดอร์การจัดการการซื้อของเดี๋ยวนี้เราก็มีอีคอมเมิร์ซก็ไม่ต้องไปเดินหาตลาดเองแต่เชื่อไหมว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ปรับตัวช้าที่สุดเข้ากับเทคโนโลยีเพราะเราคิดว่าการทำร้านอาหารคือการทำอาหารเทคโนโลยีมันทำอาหารแทนเราไม่ได้ถามว่าถูกต้องไหมมันถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดอย่าลืมว่าการทำอาหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจทั้งหมดนะเราจะต้องรู้จักการใช้เครื่องมือมีความรู้ต่างๆเข้ามาเต็มไปหมดธุรกิจอื่นๆเขาปรับตัวเทคโนโลยีไปหมดแล้วการค้าขายของออนไลน์ธุรกิจแม่ค้าออนไลน์ขายของออนไลน์เขาปรับตัวเหลือแต่เจ้าของร้านอาหารเราที่ปรับตัวช้าและถ้าเกิดเรายังปรับตัวช้าแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะสู้กับเจ้าใหญ่ที่เข้ามาในตลาดได้ยังไงสิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีศักยภาพสู้เขาคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวธุรกิจและตัวเราเองการหาความรู้การพัฒนาความรู้ตลอดเวลารวมไปถึงการรู้จักการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเอามาเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเราและนี่แหละคือความตั้งใจของเพจต่อเพนกวินที่เราอยากจะจัดงานที่ชื่อว่า Race Tech ขึ้นมาเป็นงานที่เราจะรวมการจัดการร้านอาหารและเรื่องเทคโนโลยี2
ื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันให้มาเกี่ยวข้องกันแล้วเราจะพาร้านอาหารไปสู่โลกใหม่เพราะเราเชื่อว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปการทำงานเปลี่ยนไปสิ่งที่ทำให้ร้านอาหารมาถึงทุกวันนี้ได้อาจจะไม่ได้ทำให้ร้านอาหารนั้นเติบโตไปในอนาคตได้หลายคนคงรู้ว่าผมเองก็ไม่ได้ทำร้านอาหารมาตั้งแต่แรกผมเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านอาคารโรงแรมมีร้านอาหารด้วยจนวันหนึ่งเราก็คิดว่าเราจะต้องมีอาชีพที่2ก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารวิธีคิดก็คงเหมือนคนปกติแหละเราก็คิดแค่ว่าก็ทำอาหารมันก็ไม่ได้ยากป่ะทำอาหารให้มันดีเดี๋ยวลูกค้าก็มาการตลาดก็ไม่เป็นแบรนดิ้งก็ไม่เป็นการจัดการไม่ต้องพูดถึงเลยปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันทำให้เราเห็นว่าอะไรที่ดูเหมือนง่ายหลังบ้านมันไม่ง่ายเสมอเราก็อยากจะไปหาหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมเอ้ามีแต่หนังสือสอนทำอาหารร้านหนังสือทั้งเชลหนังสือสอนทำอาหารหมดเลยไม่มีแม้แต่เล่มเดียวที่เป็นหนังสือสอนทำร้านอาหารเราก็ไปเซิร์ชในออนไลน์ว่ามีโรงเรียนไหนเขาสอนการทำร้านอาหารบ้างไม่มีแล้วเราก็กลับไปดูข้อมูลว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะ GDP ของธุรกิจร้านอาหารมันอยู่ 3-4% ของ GDP ทั้งหมดนะผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทยมีเป็นแสนๆรายแต่บ้าไปแล้วไม่มีหนังสือสอนทำร้านอาหารไม่มีหลักสูตรสอนทำร้านอาหารเลยเราก็เดินไปหาคนรู้จักเราก็ไม่มีใครแชร์เขาบอกว่าธุรกิจเนี้ยต้องล้มเองเจ็บเองถึงจะรู้ของแบบนี้มันเป็นโนว์ฮาวใครเข้ามาบอกกันตอนนั้นก็ต้องหาความรู้ด้วยตัวเองเซิร์ชออนไลน์ว่ามีความรู้อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาในต่างประเทศมันทำให้เราได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการว่าเฮ้ยการทำร้านอาหารจริงๆก็เหมือนการทำธุรกิจนึงเลยนี่มีเรื่องสินค้ามีเรื่องการบริการมีเรื่องการขายมีเรื่องการตลาดเอ้ามันคือธุรกิจนึงแต่ไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เราก็คิดง่ายๆว่าถ้าวันนึงธุรกิจเราพอเอาตัวรอดได้ไม่ได้บอกว่าต้องขายดีหรือประสบความสำเร็จเนาะก็เราอยากมาเป็นคนที่มาช่วยคนอื่นก็เลยเป็นที่มาของการตั้งเพจต่อเพนกวินขึ้นมาร่วมกับตอนที่เราเริ่มไปบรรยายตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ว่างก็ทำก็เริ่มมีทีมงานเข้ามามีคน2คนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆก็จากที่เขียนอย่างเดียวก็เริ่มมีคอนเทนต์มีกราฟิกที่สวยมากขึ้นมีวิดีโอมากขึ้นเพราะเรารู้ว่ายุคต่อมาเป็นยุควิดีโอแน่นอนเราก็คิดว่ามันก็คงถึงเวลาละที่เราจะต้องเซตในรูปแบบบริษัทขึ้นมาก็เลยตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Penguin X ขึ้นมาคือตลอด 3-4 ปีที่เราได้ออกไปต่างจังหวัดทั่วประเทศอ่ะเหนือสุดยันใต้สุดไปเจอผู้ประกอบการสิ่งแรกที่เราได้เห็นคือโหคนพวกเนี้ยโคตรเก่งโปรดักต์เลยสินค้าเขาดีมากอาหารเขาดีมากแต่บางคนทำการตลาดไม่เป็นบางคนสร้างแบรนด์ไม่เป็นบางคนเข้า delivery ไม่เป็นบางคนไม่รู้จะสื่อสารกับลูกค้ายังไงแต่ทุกคนมีความเก่งในตัวเองจากที่เราตั้งใจว่าเราจะไปเป็นคนแชร์เราเริ่มรู้สึกว่าโหความเก่งของเราสู้เขาไม่ได้เราเปลี่ยนจุดยืนดีกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเก่งที่สุดละแต่เราจะเป็นคนที่สื่อสารเรื่องของเขาได้เก่งที่สุดต่อเพนกวินก็เลยเป็นสะพานเชื่อมต่อความรู้ต่างๆเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การเรียนรู้จากใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการเรียนรู้จากคนด้วยกันเองจากเพื่อนด้วยกันเองแหละเราเลยอยากเปลี่ยนจากการทำมีเดียเป็นสร้างคอมมูนิตี้ร้านอาหารขึ้นมาและนี่คือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ใช่แค่มีเดียละเรามีจัดงานที่ชื่อว่าลงแขกเป็นงานที่รวมร้านอาหารมาเจอกันทุก2สัปดาห์เราจัดขึ้นมาเกือบ1ปีแล้วอะแล้วมันยังอยู่ต่อไปได้แล้วมันโตแบบออร์แกนิกมันก็เป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือบางทีไม่ใช่ผู้ประกอบการเขาไม่อยากรู้จักกันหรอกเขาขาดคนกลางที่เขาเชื่อใจได้ว่าจะไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองพอเราสร้างคอมมูนิตี้นั้นติดมันเลยทำให้ทางผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นได้มากกว่าแค่มีเดียแล้วสิเราเป็นได้มากกว่านั้นทำไมเราไม่สร้างระบบนิเวศสำหรับร้านอาหารขนาดเล็กขึ้นมาเลยนะวันนี้เราก็เลยบอกว่าต่อเพนกวินจะไม่ใช่แค่มีเดียอีกต่อไปละแต่ต่อเพนกวินจะเป็นคนที่สร้างระบบนิเวศสำหรับเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็กเราต้องการเป็นเลสลองอีโคซิสเต็มบิลดเออร์ขึ้นมาเพราะว่า SME ทุกคนมันคือปลาตัวเล็กๆต่อให้เราเป็นปลาตัวเล็กและเก่งขนาดไหนเราก็ยังเป็นปลาตัวเล็กที่ตัวใหญ่ขึ้นวันนึงมีปลาตัวใหญ่มาต่อให้เราจะว่ายน้ำได้เร็วขนาดไหนเราก็ว่ายไม่เร็วเท่าตัวใหญ่หรอกวันนึงเราก็โดนตัวใหญ่กินอยู่ดีสิ่งเดียวที่เราทำได้คืออะไรเรารวมปลาตัวเล็กให้กลายเป็นปลาที่ฝูงใหญ่ไงปลาตัวเล็กที่รวมเป็นปลาฝูงใหญ่มันก็ต้องมีทะเลที่อุดมสมบูรณ์มันต้องมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์ต่อเพนกวินจะทำหน้าที่สร้างปะการังนั้นขึ้นมาเรามีมีเดียต่อเพนกวินที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ฟรีๆในทุกๆวันเรามี e-learning และสลอง Business Academy ให้คุณได้พัฒนาความรู้ในเชิงลึกเรากำลังมีแพลตฟอร์ม Penguin X ที่ทำให้คุณสามารถซื้อของอุปกรณ์และบริการร้านอาหารได้ในราคาที่ถูกเรามีคอมมูนิตี้ลงแขกที่ทำให้ปลาตัวเล็กๆได้มาเจอกันและกลายเป็นเพื่อนกันปีที่แล้วเราจัดงานชื่อ Space and Franchise ไปเรียบร้อยแล้วเราเป็นงานที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเปลี่ยนจากการออกบูธ
เป็นการออกบอร์ดและเอาเจ้าของแฟรนไชส์มาเจอกับเจ้าของพื้นที่ให้เขาได้เจอกันปีนี้เราเลยคิดว่าเรามีความพร้อมมากพอแล้วที่เราจะจัดงานที่ชื่อว่า RaceTech เราต้องการพาเจ้าของร้านอาหารทั้ง 700,000 คนในประเทศไทยให้เรียนรู้เทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวเองในงานจะเจอกับอะไรบ้างอย่างแรกแน่นอนแหละคุณจะเจอกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคุณเท่านั้นฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานเราจะไม่เอาเข้ามาคุณจะเจอสินค้าอุปกรณ์อะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างน้อยเราอาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าของเขาแต่เราไปเดินงานเพื่ออัปเกรดความรู้ตัวเองรวมไปถึงเราจะมียกร้านอาหารตัวอย่างเรียกว่า Future Restaurant Pavilion อยู่ในงานเลยทำให้คนได้มีประสบการณ์ร้านอาหารในอนาคตจริงๆแล้วก็เรายังมีสปีกเกอร์ด้วยสัมมนาที่เรียกว่าอัดแน่นตลอด2วันเต็ม20กว่าเซสชั่นน่ะรับรองว่าหลายๆเรื่องเขาจะพูดในงานนี้เป็นงานแรกและงานเดียวเท่านั้นต้องบอกว่างานเนี้ยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เพจต่อเพนกวินเคยได้ทำมาแล้วหลายคนก็บอกว่างานนี้ไม่ใหญ่เกินตัวไปหรอจัดที่ Impact เมืองทองธานี1ฮอเต็มๆพื้นที่ 5,000 ตารางเมตรแต่อย่างที่บอกว่าความตั้งใจของเราคือเราต้องการสร้างอีโคซิสเต็มให้กับเจ้าของร้านอาหารงานวันนี้มันเหมือนเราจะพยายามสร้างแนวปะการังให้กับเจ้าของร้านอาหารให้ปลาตัวเล็กได้เรียนรู้ให้ได้หลบให้ได้พัฒนาตัวเองถ้าเราไม่จัดวันนี้แล้วเราจะจัดเมื่อไหร่และถ้าเราไม่ทำใครจะมาเป็นคนทำเรื่องนี้ล่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารคนที่อยากจะทำร้านอาหารคนที่สนใจเทคโนโลยีหรือธุรกิจโรงแรมเข้ามาร่วมในงานนี้มันเป็นงานแรกและงานเดียวที่เราจะรวมเจ้าของร้านอาหารมาอยู่ในงานและทุกคนเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีเอ็กซิบิเตอร์คนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมงานกับเราได้เช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างสังคมร้านอาหารหรือคอมมูนิตี้ร้านอาหารไปพร้อมๆกันกับเราครับ